ถ้าน้องไม่ไปเนี่ยจะเวลามันเลยเกิน4 ทุ่มครึ่งเนี่ยมันจะเป็นคนเองตัวน้องเองนะซึ่งที่อธิบายข้อกฎหมายให้นะตามพรบ.สารยุติธรรมครอบครัวนะครับน้องตอนนี้น้องมีอายุเกิน15 ปี 1 วันน้องถือว่าเป็นเยาวชนแล้วซึ่งนะคะเกินไหมคะ15 ปี 1 วันเราไม่ทราบว่าวันนี้คือวันไหนน้องอายุมากกว่า15 ปีนี่ก็ได้ครับมีอายุมากกว่า15 ปีไม่เราฟังก่อนว่าเขาจะอ้างว่าจะเป็นทางกฎหมายนะถ้าเด็กตามพรบ.สารยุติธรรมครอบครัวเนี่ยคำว่าเด็กหมายความว่าอายุไม่เกิน15 ปีแต่ตอนนี้น้องมีอายุเกิน15 ปีมา1 วันแล้วเกิน15 ปีแต่ว่าตัวกฎหมายเยาวชนเนี่ยเขาบอกเกิน15 ปี 1 วันกฎหมายเยาวชนเนี่ยคุ้มครองเด็กอายุ18ไม่ใช่15ทีนี้ในกฎหมายเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าอายุเป็นเยาวชนแล้วเนี่ยมีความว่าเกิน15 ปี 1 วันแล้วเนี่ยต้องทำตามกฎหมายทางอาญาซึ่งในการจับกุมเนี่ยที่มีอำนาจที่จะสามารถควบคุมตัวน้องได้พอสมควรแก่นี้อันนี้พี่สุขต้องทราบนะแต่ว่าพี่ก็จะไม่ได้ควบคุมน้องไปที่จะเชิญน้องมาดีๆคือว่าให้ความร่วมมือกันพี่ก็ไม่อยากให้มันมีภาพแบบนี้มาหรือว่ามันจะมีการบังคับเขียนอะไรกันอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นคือถ้าไปตอนนี้ต่างตรงไหนครับควบคุมก็เชิญเยาวชนเนี่ยต้องคุณอายุ18เด็กไม่เกิน18ว่าเยาวชนเด็กและเยาวชนน่ะมันก็ใช้กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งลิมิตของมันอยู่ที่อายุ18 ปีเด็กคืออายุไม่เกิน15เยาวชนคือไม่เกิน18ทั้งตัวไหมทั้งตัวกฎหมายตัวนี้มันควบคุมทั้งเด็กและเยาวชนแล้วนี่คือเอาบัตรประชาชนไปแล้วก็เอาไปทำอะไรไม่รู้แต่ว่าตกแล้วไม่คืนตกแล้วคือหยิบบัตรประชาชนของเราไปเลยที่เราฟังต่อนะมันคือสมบัติมันคือสมบัติของเราแต่ว่าพอเราทำตกแล้วเขาก็หยิบไปเลยจริงๆมันคือการหลักทรัพย์ด้วยซ้ำความผิดฐานเรื่องหน้าฐานนะครับไม่ผิดฐานตรงนี้กันแล้วครับนะเกียรติหมายให้ถ้าเป็นหน้าของข้อสารประชาชนเนี่ยเป็นผู้กล่าวหาเองนะครับมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตของไม่คือยังไม่อนุญาตที่เอาไปแต่เอาไปประชาชนไปแล้วโดนควบคุมตัวตอนนี้ควบคุมตัวก็บัตรเขาแพ้ไม่ได้นะคนละเรื่องกันนะฮะแต่บอกยังไม่ควบคุมฉันบอกโดนควบคุมนะแต่ก่อนหน้านี้ต่อให้ควบคุมตัวคุณก็บัตรเขาไปไม่ได้นะจริงอ่ะน้องนั่งตรงหน้าที่ไหนที่ก็ปล่อยกลับบ้านไม่ได้ครับคุณตกแล้วเราก็หยิบไปเลยแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรก็พี่เดี๋ยวว่าพี่ได้แจ้งข้อจริงไปแล้วนะนะบัตรน้องตกนะเอาบัตรน้องไปแล้วก็ยังไม่คืนนะไม่ว่าจะเอาไปได้การไทยก็แล้วแต่แหละไม่มันต้องแยกกันระหว่างเรื่องที่ควบคุมกับที่เอาบัตรเขาไปเนี่ยต่างกันเรื่องบัตรเนี่ยก็ไม่โอเคมันไม่เกี่ยวกันขนาดโดนจับเนี่ยยังโดนยึดบัตรประชาชนไปไม่ได้เลยเมื่อกี้หล่นแล้วก็อยู่ดีๆแล้วก็เอาไปเลยใช่แล้วทีนี้เก็บไว้ให้แต่คุณไม่ให้คืนเอาไปเลยคุณก็มาคืนก็ดิเรียกไม่มีตามที่น้องพูดคือไม่มีหมายเรียกมาก่อนนี่มันยุติธรรมเหรอนะคือหมายจับมาเลยถ้าไม่ได้มีหมายเรียกมาก่อนI'm sorry.
หน้ามาข้างหน้าตะวันตะวันตะวันมาข้างหน้าดีกว่าไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าไม่มีใครเข้าตื่นเต้นไม่ได้ไม่มีใครเข้าครับขนาดนี้นะครับพยืนข้างนอกก็หมดเลยกล้องก็อยู่ข้างนอกนี่ไงไม่มีใครเข้าไปหรอกครับเออกล้องก็อยู่ข้างนอกหมดเนี่ยโอเคตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดประตูแล้วครับน้องหนีแต่น้องไม่แพ้นะจะอุ้มน้องไป